ท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทาจะพูดคุยกับเราในประเด็นไหนเดี๋ยวต้องไปพบกับท่านนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะวันนี้ขอจะคุยเรื่องแฟชั่นนะครับแฟชั่นเลยค่ะอาจารย์ค่ะแฟชั่นด่าประยุทธ์มาแฟชั่นแนวใหม่คือมันกลายเป็นแฟชั่นไปแล้วอะนะครับคือฝ่ายค้านด่าพลเอกประยุทธ์ด้อยค่าพลเอกประยุทธ์ตำหนิการทำงานรัฐบาลเนี่ยนะมันไม่แปลกเพราะเขาเป็นฝ่ายค้านเขาเป็นฝ่ายค้านเขาก็ต้องแบบเขาก็ต้องดิสเครดิตเขาก็ต้องอะไรอย่างนี้นะเข้าใจเพราะว่าเขาต้องการเปลี่ยนขั้วอำนาจใช่เข้าใจแต่ที่แปลกใจว่ามันมีคนหลายๆฝ่ายตอนนี้มันกลายเป็นแฟชั่นเลยอะนะคะพรรคการเมืองใหม่ๆที่ตั้งขึ้นมาอาจจะใหม่อาจจะใหม่กลางเก่าเก่ากลางใหม่อะไรก็แล้วแต่จะกับใหม่เอี่ยมเลยเลยนะคะจำเป็นจะต้องออกมาด่าพลเอกประยุทธ์จำเป็นจะต้องมาตำหนิรัฐบาลรุนแรงขนาดนั้นชัวร์หรือนะคะมีพรรคหนึ่งเนี่ยนะก็อาจจะไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่นะเกิดมานานแล้วแต่คนของเขาเนี่ยไม่ว่าไปพูดเรื่องอะไรที่ไหนอย่างไรสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำรัฐบาลทำไม่ดีสักอย่างไม่มีดีเลยไม่มีดีเลยนะคะการพูดการจามีลักษณะยกตนข่มท่านโอ้ค่ะคือพวกฉันเนี่ยเก่งพวกเธอเนี่ยไม่เอาไหนนะตนเอกประยุทธ์ก็ไม่เอาไหนทำผิดอยู่ได้นะคะค่ะแต่แล้วก็มีพรรคการเมืองใหม่ๆพอเกิดขึ้นมาปั๊บพอเปิดตัวปั๊บแสดงประกาศถาปุ๊บโอ้โหมาเป็นชุดนะคะค่ะด่าพลเอกประยุทธ์ต่างๆนั้นนะตำหนิรัฐบาลต่างๆนั้นนะอุ้ยถ้าเกิดคำพูดคำจาของเขาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยพี่จะไม่ว่าเลยถ้ามันอยู่มีพื้นฐานของข้อเท็จจริงชี้ให้เห็นอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นสิทธิของคนที่จะแสดงความคิดเห็นใช่ค่ะนะโดยที่ความคิดเห็นนั้นอยู่บนฐานความจริงเชิงประจักษ์นะถือว่ามีคนที่ทำอย่างนี้ไปแล้วแต่พอทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเห็นชัดเจนว่ามันส่งผลเสียอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นไม่ว่าอ๋อใช่แต่มันมีประโยคหลายประโยคที่มันไม่ใช่อ่ะนะคะอย่างเช่นเรื่องการไม่มีผลงานบ้างถ้าอยู่ต่อไปบ้านเมืองจะล่มจมบ้างนะหรือว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนทุกข์ทรมานมากมันไม่ไหวแล้วมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประชาชนพ้นทุกข์อะไรต่างๆ อันนี้พี่ว่ามันเกินไปมันเกินไปค่ะเพราะการบอกว่า8ปีไม่มีผลงานหรือว่าประเทศชาติกำลังจะล่มจมแล้วประชาชนกำลังจะตายกันหมดแล้วเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ความจริงอ่ะค่ะนะคือถ้าเรามองด้วยใจเป็นธรรมเราก็จะรู้ว่า8ปีที่พลเอกประยุทธ์นั่งเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนายกรัฐมนตรีจากคสช.และนายกรัฐมนตรีตามมาตามเอกรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะคะมันมีผลงานที่เชิงประจักษ์อย่างชัดแจ้งทั้งในแง่การแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศเขามองไม่เห็นตรงนี้กันเลยจริงๆหรือมันเป็นแฟชั่นว่าด่าพลเอกประยุทธ์แล้วจะได้คะแนนเสียงอ๋อเหรอคะนั่นเนี่ยเขาพูดเหมือนแบบนั้นน่ะใช่ไหมคะค่ะแล้วบางคนก็พูดถึงเรื่องของการโกงกินอะไรต่างๆนานาซึ่งมีคนเขาโพสในเฟซบุ๊กที่ชอบใจนะค่ะเขาบอกว่าคนที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์โกงเนี่ยหรือว่ารัฐบาลนี้โกงเนี่ยเขาบอกให้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะค่ะแล้วเอาความจริงเชิงประจักษ์ออกมาเลยโกงเรื่องอะไรว่าการโกงเรื่องอะไรหลักฐานอยู่ตรงไหนงบประมาณเท่าไหร่อย่างไรอะไรค่ะค่ะคือสิ่งที่พี่มองเห็นนะอันนี้ไม่ใช่ว่าเราเข้าข้างนะค่ะเราเห็นแต่ว่ารัฐบาลเนี้ยจับการโกงของ
นักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการประจำได้เยอะมากอันนั้นที่เห็นแต่การโกงที่เกิดจากรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันมีแต่เรื่องมโนไงแล้วก็มีข่าวลือส่วนใหญ่มีข่าวลือเยอะมากอย่างเช่นได้ผลประโยชน์จากการสั่งซื้อวัคซีนอย่างเงี้ยก็พูดกันไปแต่คุณทำได้อย่างหมอวรงเคยทำเรื่องข้าวไหมนั่นสิหมอวรงเป็นเรื่องข้าวมีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนนะใช่ค่ะเส้นทางการเงินเป็นยังไงจำนวนข้าวหายไปเท่าไหร่อย่างไรใช่ไหมคะค่ะมีหลักฐานมีหลักฐานถึงขนาดที่ศาลตัดสินได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ตอนเนี้ยก็จะบอกว่าโอ้โหโกงกินกันมโหฬารค่ะตั้งโต๊ะเลยค่ะตั้งโต๊ะเล่าให้ฟังเลยในความจริงเชิงประจักษ์เพราะว่าถ้าเกิดเป็นความจริงเชิงประจักษ์แบบนั้นประชาชนที่เป็น FC ลุงตู่ก็อาจจะเปลี่ยนใจแล้วออกมาช่วยไล่ลุงตู่ก็ได้เราก็พร้อมจะสนับสนุนเนาะอาจารย์เนาะถ้าสมมติว่ามันมีหลักฐานมันมีไม่ต้องการอยู่แล้วใช่ผู้นำขี้โกงผู้นำไม่มีจริยธรรมเนี่ยเราไม่ต้องการอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีให้เราเห็นเชิงประจักษ์เราเห็นแต่วาทกรรมกล่าวหาค่ะโอ้โหแล้วปฐกถาของคนที่เปิดตัวในพรรคใหม่สารพัดพี่เนี่ยผิดหวังมากเลยนะเพราะอะไรเพราะบางคนที่ออกมาพูดอย่างนั้นพี่ไม่นึกไม่ฝันว่าเขาจะพูดอย่างนั้นค่ะเขาเป็นคนที่เราเคยยกย่องค่ะเขาเป็นคนที่เราเคยชื่นชมแต่ทำไมเขาถึงกระโดดเข้าไปแวดวงของแฟชั่นดังกล่าวนี้ด้วยเข้าไปอยู่ในวังวนอันนี้ด้วยมันเป็นเรื่องของการจะได้คะแนนจากGen Y Gen Z หรืออย่างไรทำไมถึงต้องทำกันแบบนี้อาจารย์ถึงใช้คำว่าแฟชั่นเลยใช่ไหมมันเป็นแฟชั่นเลยโผล่มาแต่ละคนเอาละนะคือมันไม่ใช่ทุกพักไม่ใช่ทุกคนแต่มันมีจำนวนมากเพียงพอมีจำนวนมากเพียงพอแล้วมันก็เลยลามมาถึงเรื่องของการตัดสินที่จะเกิดขึ้นบ่ายวันนี้นะคือการที่ทางด้านของตุลาการสัมมนาจะประกาศข้อวินิจฉัยของท่านว่าเป็นอย่างไรนะครับก็มีคนวินิจฉัยไปต่างๆนานามากมายจนกระทั่งมีคนเขียนการ์ตูนออกมานะครับเป็นภาพหมากำลังเห่าค่ะนะครับแล้วก็มีสารพระภูมิจังอีกตัวแล้วมีคนก็บอกว่าอยู่ทางชะทีกูจะฟังสารคือเราจะวิเคราะห์วินิจฉัยกันไปอย่างไรมันก็ไม่เกิดผลอะไรหรอกมันอยู่ที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะใช่ไหมครับใช่ทีนี้พี่อยากจะวิเคราะห์ไม่ใช่วิเคราะห์เรื่องว่าศาลจะตัดสินยังไงวิเคราะห์คนที่ตัดสินว่าครบ8กับวิเคราะห์คนที่ยังไม่ครบ8ค่ะนะครับไม่ใช่วิเคราะห์เรื่องว่าจะออกมายังไงนะแต่วิเคราะห์คนค่ะนะคนที่บอกว่าครบ8แล้วมีหลายกลุ่มนะคะกลุ่มที่1เป็นคนที่เชื่ออย่างนั้นจริงๆด้วยการยึดมาตรา158เอาตามตัวหนังสือ158เลยนะฮะค่ะคนพวกนี้ยังถือว่ามีหลักการยึดตามตัวบทก็ยึดตามตัวหนังสือไงเอา158ค่ะอันนี้เป็นกลุ่มที่1ที่เขาจะพูดว่าหมดละไปต่อไม่ได้ละก็158ว่าไว้แบบนี้ไม่ได้ดูมาตราอื่นประกอบใช่ไหมครับคราวนี้มาดูกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนขั้วอำนาจอันนี้เราเห็นชัดเจนนะฮะไปสักทีนะไม่ต้องรอคำวินิจฉัยต้องมีสำนึกตัดสินใจด้วยตัวเองอะไรก็ว่ากันไปกลุ่มนี้ต้องการเปลี่ยนขั้วอำนาจนะคะค่ะอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสามเป็นกลุ่มที่ผิดหวังกับการทำงานของพลเอกประยุทธ์ค่ะเพ
พราะว่าเขามีความคาดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ได้อย่างใจอ๋อค่ะคือถึงแม้พลเอกประยุทธ์จะทำงานมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะมันไม่ได้อย่างใจอย่างสมมติว่าเขามีการจัดผลไม้ไว้ใช่ไหมคะค่ะมีส้มมีฝรั่งมีแอปเปิ้ลนะคะค่ะมีมะละกอมีแตงโมนะฮะซึ่งก็แปลว่ามีผลไม้ให้ตั้งเยอะใช่ไหมคะพออุ้ยมาถึงไม่มีมะม่วงเหรอที่จัดไว้ทำไมไม่มีอย่างที่ฉันอยากได้อ๋อก็แปลว่าไอ้บัฟเฟ่ผลไม้อันเนี้ยค่ะก็เลยไม่ดีผลไม้เยอะแยะแต่ฉันไม่พอใจเพราะมันไม่มีมะม่วงค่ะคนประเภทนี้ก็มีเข้าใจคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะเคยเป็น FC ของพลเอกประยุทธ์มาก่อนค่ะแต่เสร็จแล้วเมื่อพลเอกประยุทธ์ทำการรัฐประหารแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีหลังจากปี62เนี่ยเขามีความคาดหวังบางสิ่งบางอย่างนะที่จะให้พลเอกประยุทธ์ทำแต่ปรากฏพลเอกประยุทธ์จะทำเยอะแค่ไหนจะเป็นโลจิสติกจะเป็นสร้างบ้านอะไรต่างๆไม่รู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากได้ไม่ทำไฮเปอร์ลูปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ทำหลายสิ่งพอกันดีฉันแนวละเบื่อผิดหวังค่ะนะครับกลุ่มที่สี่ค่ะเป็นกลุ่มที่คาดหวังตำแหน่งบางสิ่งบางอย่างซึ่งก็อาจจะมองว่าเขาเป็นคนสำคัญในการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาทำไมพอพลเอกประยุทธ์ได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วไม่มองเขาบ้างเลยเหรออืมไม่คิดจะให้ตำแหน่งอะไรยังไงเขาบ้างเลยเหรอที่มันจะมีความสำคัญค่ะนะจะเป็นทางด้านอำนาจตำแหน่งหรือเงินทองอะไรก็ว่ากันไปค่ะถึงแม้ว่ากลุ่มนี้จะมีไม่มากค่ะแต่ก็มีแต่ก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีอิทธิพลทางด้านความคิดเนาะใช่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนเนี่ยตามเขาอยู่ค่ะว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาคิดยังไงเขาเห็นยังไงเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นอาจจะเคยร่วมอุดมการณ์แล้วก็เคยเชื่อด้วยว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้นำทางความคิดที่ไม่ว่าเสนอความคิดอะไรมันก็น่านับถือน่าคล้อยตามค่ะคนพวกนี้ก็มีความผิดหวังค่ะนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นพวกที่เบื่อของเก่าอยากได้ของใหม่ค่ะนะฮะอาจจะไม่ใช่คนที่คิดตรงกันข้ามกับพลเอกประยุทธ์มาก่อนอาจจะเป็น FC มาก่อนได้ซ้ำไปนะฮะแต่มีความรู้สึกว่า8ปีพอแล้วมั้งอยากได้ของใหม่เงี้ยอยากไปต่ออีกเลยอยากได้ของใหม่เพราะว่า8ปีมันก็ได้แค่เนี้ยค่ะคำว่าแค่เนี้ยก็แปลว่าเขายังมีความรู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์ทำไม่มากพออ๋อค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ต่อไปก็คงประมาณนี้นะมั้งนะคะเพราะฉะนั้นก็หาคนใหม่นะก็แล้วแต่อีกพวกหนึ่งอันนี้มันมีความจริงเชิงประจักษ์ที่ทำให้เขาไม่อยากเลือกพลเอกประยุทธ์ก็คือเขาประสบความยากลำบากในช่วงโควิดแต่เขาไม่โทษโควิดเขาโทษพลเอกประยุทธ์ค่ะเกิดมาล็อกดาวน์เธอทำให้ฉันตกงานเธอทำให้เงินเดือนฉันลดลงไปมันทำให้ฉันขายของไม่ได้สองปีสามปีฉันไม่มีรายได้เลยเธอไปทำอะไรอย่างเงี้ยทำไมเธอไม่ทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นเธอทำให้ฉันต้องประสบความยากลำบากเธอมาล็อกดาวน์สปาทำไมเธอมาล็อกดาวน์ร้านเสริมสวยทำไมเธอมาล็อกดาวน์ฟิตเนสเซ็นเตอร์ทำไมเธอมาล็อกดาวน์ผับบาร์คาราโอเกะยังไงเธอมาปิดตลาดยังไงเธอมาปิดห้างยังไงแค่เป็นคนเช่าพื้นที่ขายของอยู่ในห้างแล้วเธอมาติดดูสิสองปีฉันไม่มีรายได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเธออยู่ต่อไปฉันไม่เอาแล้วคนพวกนี้มีแต่มันเป็นความจริงเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเพ
พียงแต่วิธีการคิดของเขามันเป็นการคิดอยู่รอบตัวเองคือพลเอกประยุทธ์จะทำอะไรก็ช่างร้อยอย่างพันอย่างแต่ฉันไม่ได้อ่ะค่ะฉันเนี่ยไม่ได้และฉันแย่เพราะพลเอกประยุทธ์เขาไม่ได้บอกว่าเพราะโควิดค่ะนะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาพิจารณาการล็อกดาวน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองนะถูกไหมค่ะพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจจากการให้คำปรึกษาของหมอที่พลเอกประยุทธ์เชิญให้มาเป็นคณะกรรมการสบค.ถูกไหมค่ะรับพิจารณาค่ะอะไรเสี่ยงอะไรไม่เสี่ยงค่ะคือถ้าอะไรมันเสี่ยงเขาก็จะต้องขอยุติเอาไว้ก่อนจนกระทั่งมั่นใจใช่ค่ะเห็นไหมแต่ในที่สุดแล้วเราก็เปิดเขียวกัน77จังหวัดเพราะว่าเรามั่นใจแล้วไงใช่นะค่ะคนฉีดวัคซีนอย่างน้อย3เข็มซึ่งเป็นบูสเตอร์โดสกันเกือบหมดแล้วค่ะนะครับค่ะโอมิครอนก็ไม่รุนแรงนะค่ะเวลาเป็นก็มีอาการบ้างไม่มีอาการบ้างบางคนเนี่ยนะเวลาวัด ATK 2ขีดแต่ก็ไม่มีอะไรมากค่ะหลายคนก็3วันหาย5วันหายโดยที่บอกอาการไม่รุนแรงใช่ค่ะก็ถึงเวลานี้เขาก็เปิดให้แต่ยังมีคนที่มันยังเกลียดใจอ่ะว่ามันมีอยู่ช่วง2ปีกว่าๆฉันเลือกฉันลำบากเหลือเกินฉันไม่มีรายได้เลยอะไรต่างๆนะแต่อุ้ยตรงนี้มันก็เป็นเรื่องชะตากรรมนะเหมือนอย่างฝนตกเนี่ยค่ะแล้วแต่ว่าเราอยู่เขตไหนใช่ไหมอุ้ยใช่ค่ะอย่างพี่เนี่ยตั้งแต่สมัยปี54นะตอนนั้นพี่อยู่ทองหล่อนะค่ะบ้านพี่ไม่มีน้ำเข้าแม้แต่แอะเดียวถูกไหมค่ะตอนนี้พี่ย้ายมาอยู่ในเขตประเวศพี่ก็ยังไม่เจอปัญหาน้ำท่วมเลยค่ะแต่คนที่บ้านเขาอยู่ในเขตบางเขตซึ่งมันเป็นเขตที่น้ำท่วมยังแก้ไม่ได้หรือบางคนบ้านอยู่ติดแม่น้ำอ่ะใช่ก็ต้องเจอไงก็ต้องเจอใช่มันก็เหมือนอาชีพเราในตอนช่วงที่มันมีโควิดอ่ะใช่ค่ะบางอาชีพขึ้นบางอาชีพเสมอตัวบางอาชีพลงจริงแต่ถ้าเรามองรอบตัวเราเท่านั้นเราไม่มองเป็นระบบทั้งประเทศเราก็จะไม่พอใจจริงค่ะใช่ไหมครับส่วนคนที่ตีความว่าต้องอยู่ต่อนะครับพวกนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ดู158ประโยคเดียวเขาไปดูมาตราอื่นประกอบด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการอยากให้ลุงตู่อยู่ต่อเขาก็ต้องหาเหตุผลวิธีการหาเหตุผลของเขาก็คือไม่เอา158อย่างเดียวเอาว่ามันมีมาตราอื่นที่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ลุงตู่ไม่เข้าประเด็น158ไหมค่ะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยคนพวกนี้อาจจะคิดง่ายๆเลยล่ะว่าถ้าลุงตู่ไปแล้วใครจะมาค่ะเขาหลับตานึกออกว่าคนจะมาเป็นใครถ้าเกิดมีการเปลี่ยนขั้วอำนาจขึ้นแล้วเขากลัวเขากลัวว่าถ้าเกิดว่าเอ๊ะมันมีการเปลี่ยนขั้วอำนาจถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆบ้านเมืองจะเป็นยังไงไม่อยากเห็นเขาก็เลยเขาก็เลยวิเคราะห์ออกมาแล้วใช่ว่าไม่ครบนะไม่ครบต้องอยู่ต่อนะค่ะเอาล่ะนี่ก็คือวิเคราะห์เรื่องคนได้ฟังนะเรื่องกลุ่มคนไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าศาลจะว่ายังไงไอ้ศาลจะว่ายังไงก็เรื่องของศาลค่ะแล้วมีคนก็บอกแล้วว่าเขาไม่อยากฟังใครวิเคราะห์ทั้งนั้นนะแล้วเขาอยากจะฟังศาลค่ะโอเคค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ